ถือเป็นประเด็นร้อนต้อนรับปีใหม่กันทีเดียวนะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาคนจำนวนมากออกมาตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการใช้ภาษีของประชาชนในโครงการเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อเปลี่ยนเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ชื่อนี้ก็เป็นชื่อใหม่ที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่10ด้วยนะครับแต่ปัญหาของมันอยู่ที่มูลค่าโครงการนี้ที่ใช้เงินสูงถึง33ล้านบาทนะครับใช้เงินเยอะขนาดนี้ประชาชนก็ต้องถามหน่อยแล้วว่าทำไมมันแพงขนาดนี้นะครับหลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนาหูทั้งในโลกออนไลน์และในโลกออฟไลน์นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยก็รีบออกมาชี้แจงพร้อมกับยืนยันว่าโครงการดังกล่าวทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่วนเหตุผลว่าทำไมถึงราคาแพงก็เนื่องจากป้ายที่จะนำมาติดใหม่ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็มีการเพิ่มตราการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าไปด้วยปรับปรุงป้ายใหม่ทั้งหมด2ฝั่งนะครับคือหน้าโดมฝั่งตะวันออกและหน้าโดมฝั่งตะวันตกใช้ตัวอักษรรวมทั้งหมด112ตัวราคาเฉลี่ยตัวละ 296,158 บาทนอกจากนี้ยังมีค่าดำเนินการอื่นๆด้วยเช่นการรื้อและถอนป้ายกระจกเดิมนะครับไปจนถึงการติดตั้งป้ายใหม่เข้าไปซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้มีความยากและต้องใช้ความประณีตนะครับแม้ว่าจะมีการชี้แจงของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่หลายฝ่ายก็ยังคงวิจารณ์ถึงความสมเหตุสมผลของราคาโครงการนี้อยู่ผู้ที่ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้ก็คือประภัสจงสงวนอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยประภัสให้ความเห็นในรายการ Wake Up Thailand ของ Voice TV โดยมองว่าราคาเปลี่ยนป้ายแพงเกินไปโดยเฉพาะค่าสถาปัตยกรรมซึ่งมีราคาสูงถึง24ล้านบาทมีข้อสงสัยด้วยว่าทำไมค่าตัวอักษรถึงต้องแพงขนาดนี้ประภัสเสนอด้วยว่าจริงๆแล้วการรถไฟเนี่ยสามารถใช้วิธีเพิ่มตัวอักษรจากชื่อเดิมได้ด้วยโดยเก็บคำว่าสถานีกลางเอาไว้ไม่ต้องทำใหม่ทั้งหมดเพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณภาษีของประชาชนนะครับสุดท้ายนะครับประภัสตั้งข้อสังเกตด้วยว่ามีการพระราชทานชื่อตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมเมื่อปีที่แล้วหัวจดหมายก็บอกว่าด่วนที่สุดซึ่งปกตินะครับการบอกว่าด่วนที่สุดเนี่ยหมายความว่าต้องดำเนินการไม่เกิน1สัปดาห์แต่ทำไมถึงเพิ่งมาดำเนินการเอาในเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีการใช้วิธีการประมูลแบบเฉพาะเจาะจงอีกด้วยนอกจากประชาชนจะตั้งคำถามถึงการใช้เงินที่สูงถึง33ล้านบาทแล้วนะครับบางส่วนเองก็สงสัยว่าทำไมไม่ไปขอชื่อพระราชทานมาก่อนแล้วค่อยทำป้ายทีเดียวหนึ่งในผู้ที่ออกมาให้ความเห็นกรณีนี้ก็คือคุณธงทองจันทรังสุประธานบอร์ดกรุงเทพธนาคมคุณธงทองนะครับวิจารณ์การทำงานของกระทรวงคมนาคมและก็การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับว่าถ้าคิดจะขอพระราชทานชื่อสถานีกลางบางซื่อใหม่ก็ไม่ควรทำป้ายให้ถาวรแต่แรกจะได้ไม่ต้องเสียเงินซ้ำ2รอบนะครับและล่าสุดในการประชุมสภาเมื่อวันที่5มกราคมมีวาระกระทู้ถามสดของธีรัตน์ทองสุวรรณส.ส.จากพรรคก้าวไกลถามศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องโครงการเปลี่ยนป้ายทั้งเรื่องราคา33ล้านบาทเนี่ยเป็นตัวเลขที่แพงเกินไปหรือไม่และสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อคืออะไรศักดิ์สยามชี้แจงว่าเรื่องการเปลี่ยนชื่อเป็นเรื่องประเพณีปฏิบัติไม่ใช่ความต้องการของเขาเองเช่นเดียวกับชื่อสถานที่ที่ให้บริการประชาชนแห่งอื่นๆนะครับอย่างเช่นสนามบินหนองงูเห่าที่เปลี่ยนเป็นสนามบินสุวรรณภูมินอกจากนี้ราคาดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่ตัวป้ายนะครับแต่ยังมีการดำเนินการอื่นด้วยเช่นค่ารื้อถอนหรือการติดตั้งกระจกใหม่การทำโครงการก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างปี2560ส่วนสาเหตุที่ใช้วิธีแบบเฉพาะเจาะจงเนื่องจากเป็นการก่อสร้างที่กระทบกับโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้ำประกันและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนั่นเองท้ายนะครับศักดิ์สยามบอกว่าหลังจากที่มีประชาชนวิจารณ์เนี่ยทางกระทรวงคมนาคมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการดังกล่าวว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายใน15วัน